ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทยไอเลิฟยูจากเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พลังที่ยั่งยืนเมกะเทรนด์ต้อนรับการเปิด AEC ของคนรักสุขภาพอย่างมาแรงไม่มีตกชั้นค่ะหนุนให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพและความงามหรือเฮลท์แคร์มีแนวโน้มเติบโตสูงมากขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้ารวมถึงกระแสสังคมเมืองและเทคโนโลยีกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางตลาดสำคัญที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเห็นว่าตัวเทรนด์นะครับเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสนะครับทั้งตัวสภาพบุรุษและสภาพสตรีนะครับต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับตอนนี้ก็ทำให้ตัวอุตสาหกรรมนะครับเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความงามเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องตัวการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าการเปิด AEC เนี่ยก็จะเป็นภาพนึงที่ทำให้เราเห็นเรื่องการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามองในเรื่องตัวเทรนด์ Urbanization เนี่ยนะครับมันกำลังเกิดขึ้นนะครับเราเห็นว่าในโลกปัจจุบันเองเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะนะครับสุขภาพและความงามเป็นของคู่กันเสมอค่ะสาวๆรวมถึงหนุ่มสวยคงไม่ปฏิเสธเครื่องสำอางคุณภาพดีถึงราคาแพงก็ยังสู้ไหวค่ะหรือต่อให้เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาก็ไม่ได้ทำให้คอสเมติกตกเทรนด์สามารถเติบโตได้เฉลี่ย 8-10% และยิ่งเข้าสู่ปี2016หลายคนก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั้งในและนอกจะสดใสการบริโภคจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งค่ะในขณะที่ตัวเทรนด์คอสเมติกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสในการเติบโตได้อีกเยอะมากนะครับเพราะว่าตลาดตรงนี้เองเนี่ยนะครับยังคงไม่ได้ใหญ่มากนะครับในปัจจุบันนะครับคิดเป็นประมาณสัก 2% ของ GDP เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามันยังมีรูมที่จะเติบโตได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคอสเมติกเทรนด์เนี่ยครับสามารถเติบโตได้โดยเฉลี่ยประมาณ 8-10% เนี่ยนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจบางช่วงบางตอนจะค่อนข้างแย่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอุตสาหกรรมนะครับคอสเมติกนะครับแล้วก็เฮลท์แคร์เนี่ยนะครับยังคงน่าจะมีโอกาสในการเติบโตได้อีกโดยเฉพาะในปี2016นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมคิดว่าการบริโภคโดยรวมเนี่ยน่าจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องตัวเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยนะครับผมเนื่องจากเทรนด์นี้กำลังมาแรงทำให้หุ้นในกลุ่มนี้กำลังพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ช็อปหุ้นทั้งในกลุ่มเฮลท์แคร์และคอสเมติกที่มีศักยภาพโอกาสเติบโตสูงให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจค่ะและ PE อย่างไม่สูงมากเช่นคามะและ BCH เทรนด์เลือกช็อปหุ้นสุขภาพดีก็อาจทำให้เราหล่อสวยและมีโอกาสรวยมากได้นะคะดูที่กลุ่มคอสเมติกก่อนเนี่ยจะเทรดที่เฉลี่ยประมาณสัก30-35เท่านะครับตอนนี้ก็เห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยมีการนะครับไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพมาในด้านราคาเนี่ยทำให้ตัวค่าเช่น PE อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมองหาโอกาสในการซื้อลงทุนนะครับของหุ้นที่มี PE ถูกกว่าในกลุ่มคอสเมติกเนี่ยเรามองในเรื่องตัวหุ้นนะครับคามาร์ทนะครับที่มองกำไรปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตได้ระดับประมาณ 30% นะครับขณะที่ PE ปัจจุบันเนี่ยเทรดที่ PE ประมาณ20เท่านะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อของนักทุนได้นะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานที่10.60 บาทนะครับถัดมาถ้าดูในกลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยผมคิดว่าโรงพยาบาลนะครับที่แนวโน้มกำไรปีนี้อาจจะไม่ดีมากนักนะครับปีหน้าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเทิร์นอะราวด์ขึ้นมานะครับเรามองตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับหรือว่า BCH เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับ